สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำพี่องฟองชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวงานทะเลที่เกาหลีเป็นงานอาราบัยรายวันนะคะที่ได้ค่าแรงแพงมากๆวันละ 190,000 วอนกันเลยทีเดียวค่ะคิดตามเรทนะคะอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันก็จะได้เท่ากับ 4,900 บาทต่อวันกันเลยทีเดียวค่ะงานทะเลทำอะไรนะคะทำไมได้ค่าแรงแพงจังเป็นงานนะคะเกี่ยวกับสาหร่ายค่ะทุกคนซึ่งคนเกาหลีนะคะเขาก็จะเลี้ยงสาหร่ายไว้ในทะเลจากนั้นก็จะมีเครื่องนะคะนำสาหร่ายขึ้นมาจากน้ำทะเลเกาหลีนะคะก็จะจ้างกลุ่มอาราบัยเหล่านี้นะคะมาทำงานให้มีหลายชนชาติด้วยกันค่ะกลุ่มเขาเหล่านี้นะคะเห็นว่าได้ค่าจ้างแพงๆก็ต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสามเพื่อนำสาหร่ายนะคะขึ้นเรือพร้อมนำไปประมูลในตอนเช้านั่นเองค่ะวันนี้ก็มีคนนะคะอยากลองหน้างานทะเลเพราะนะคะได้ค่าแรงที่แพงเลยถือโอกาสนะคะมาดูหน้างานและให้ซ้อมมือนะคะไปกับอุปกรณ์ข้างทางว่าจะยกไหวไหมจะทำได้ไหมยกลองยกดูลองให้ยกดูมันก็ยกข้างขึ้นกันมีคนอยากทำงานทะเลนะคะจะต้องทดสอบงานว่าผ่านหรือเปล่าไหวไหมคะยังจะอยากทำทะเลอยู่อีกไหมคะดังเหมือนลมไหมลูกกระป๋องบีดแบ่งยังไงเวลาเขาแบ่งเขาแบ่งเหรอเฮ้ยแบ่งแล้วเขาโยนจ้องโยนจ้องโยนจ้องกันจับยังจับยังนะไอ้พี่ติ๊กไปทำเหมือนพี่นาซิทีเนี้ยพี่นาสอนนะเอาให้มันได้เหมือนพี่นานะโอ้ยนะยกงั้นอ่ะยกอย่างนี้นะคะเออแล้วก็เพียงยิบติดเหยียบไปข้างหน้าสิยิบติดเนื้อป่ะไปทุกวันแล้วเอาลูกวันมาและนี่ก็จะเป็นหน้างานจริงนะคะทุกคนสาหร่ายได้ถูกนำขึ้นเรือพร้อมประมูลค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะทุกคนกว่าจะนำขึ้นเรือพร้อมประมูลได้ขนาดนี้กลุ่มอาราบัยนะคะก็ต้องออกไปลุยหน้างานตั้งแต่เวลาตีสามเพื่อนำสาหร่ายนะคะลงเรือค่ะระหว่างนี้ก็จะรอนะคะให้กลุ่มคนเกาหลีมาประมูลสาหร่ายค่ะดำเมี่ยมเลยอ่ะอันนี้คือสลายอะไรได้นะคะสลายเขาทำครีมแห้งอ๋อเราไปทำครีมแห้งนะนะนี่แหละที่เขารับซื้อเขาลงมาอ๋อนี่คือคนประมูลกันโอ้นาบอกพี่นาเคยมาโกยจะให้มาแบบทำอาราบัยไงโกยสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยให้มึงดูไว้ว่านี่คือวิธีการโกยโอเคอ๋อนี่ไงเขาก็มาเดินเดินดูใช่ไหมแล้วเขาก็จดกระดาษให้แล้วก็ส่งแล้วจะประมูลแต่ละลำลำละเท่าไหร่แน่ณตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอว่าเขียนอะไรลงไปเท่าไหร่ใช่ใช่แล้วก็จะไปเปิดเป็นไงเห็นไหมซิปชัมมันโอเชียนอลคนที่ได้ก็คือซิปชัมมันนี่แหละเมื่อกี้มันมีคนมงไปสามแสนประมูลเสร็จแล้วอันนี้คือประมูลเสร็จแล้วใช่แล้วก็จะโกยจะรอดูเขาโกยหลังจากประมูลเสร็จนะคะทุกคนกลุ่มอาราบัยนะคะก็จะเริ่มทำการโกยสาหร่ายลงถุงค่ะ
ใส่เขาเข้าของไรอ่ะมีมันยิงเมื่อกลุ่มอาราบัยนะคะทำการโกยสาหร่ายครบ10ถุงแล้วก็จะมีคนนะคะนำเคนมายกถุงสาหร่ายทั้ง10ถุงนี้ไปชั่งน้ำหนักค่ะถ้ามันผิดก่อนมันจะข้ามมาช่วยแล้วไม่ได้เลยยาวไม่ได้ไม่ได้ข้ามมาช่วยสาวและนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดยักษ์ค่ะทุกคนเรื่องควบคุมตาชั่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะว่าที่เรานะคะนำมาชั่งน้ำหนักประมาณเท่าไหร่นะคะไอ้พวกนี้ไอ้ตัวใหญ่ๆมันยังโกยไม่ถึงยังโกยยังเพิ่งจะเสร็จเห็นปะมันไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะสองคิดดูสองสองตันอะสิบกระสอบกระสองตันอะหนักไม่หนักอะ6คนน่ะเหนื่อยอันนี้4คนน่ะโคตรเหนื่อยนะรู้ป่ะถ้ายิ่งคนน้อยยิ่งเหนื่อยถ้าได้5คนก็ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยตายเลยนั่นแหละมันเร็วเดี๋ยวเร็วๆเร็วๆมันเร็วๆไปอะไรอ้าวมาแล้วสิโยมาแล้วสิโยมีบอกว่าอย่าคิดอย่าคิดอุ้ยพี่ๆที่เขาเคยโกยเคยทำเกี่ยวกับงานสาหร่ายก็จะคอยแนะนำนะคะเกี่ยวกับหน้างานว่ามันเหนื่อยมากยิ่งคนน้อยก็ยิ่งเหนื่อยกว่าจะโกยนะคะได้แต่ละกระสอบสังเกตได้ว่าคนบนเรือแต่ละลำนะคะตัวใหญ่และมีประมาณกัน5คนและที่สำคัญนะคะมองไปลำไหนก็มีแต่คนงานผู้ชายเพราะเป็นงานที่ใช้แรงงานออกแรงไม่มีผู้หญิงมาโกยมาทำงานนี้กันเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับนะคะคนที่อยากมาลองงานทะเลงานโกยสาหร่ายรายได้แพงมากๆแต่หน้างานนะคะก็แอบโหดอยู่เหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะทุกคนฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าจะมารีวิวงานอะไรให้ดูห้ามพลาดกันนะคะ